สวัสดีครับเพื่อนๆผมสราวุธเทิร์ฟแคร์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเนสเซอรี่ที่ทำการปลูกไว้แปลงนี้นะครับดูว่าหญ้าสนามแปลงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินสำรวจแปลงหญ้าไปพร้อมกันกับผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปสำรวจแปลงหญ้าด้วยกันเลยครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย4 โมงแล้วนะครับสำหรับหญ้าสนามแปลงนี้นะครับหญ้าประธานก็จะเป็นหญ้าพัสพลัมนะครับสำหรับจุดนี้นะครับที่หญ้าออกสีขาวอ่อนๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นหญ้านวลน้อยนะครับที่เอาออกไม่หมดตอนนี้ก็มันจะเริ่มบุกรุกหญ้าพัสพลัมแล้วนะครับเริ่มกินหญ้าพัสพลัมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจุดที่เพื่อนๆเห็นอยู่จุดนี้นะครับก็จะเป็นหญ้าเบอร์มิด้านะครับมันน่าจะเป็นหญ้าทิพกิน328ก็จะเป็นหญ้าเบอร์มิด้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทยบ้านเรานะครับที่เห็นนี่มันก็น่าจะปนมากับแปลงหญ้าพัสพลัมนะครับแต่ว่ามันยังโดนหญ้าพัสพลัมแปลงนี้กดไว้อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่หญ้าพัสพลัมออนแอร์อาจจะตายจากการขาดน้ำหรือเป็นโรคหญ้าเบอร์มิด้ากลุ่มนี้นะครับมันจะโตแทรกขึ้นมาทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นมันเริ่มโตแซมหญ้าพัสพลัมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆแต่จุดที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีขาวจุดนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นหญ้าเบอร์มิด้านะครับเพื่อนๆมันจะเป็นออกสีขาวๆนี่มันไม่ใช่อาการของหญ้าขาดปุ๋ยนะครับเพื่อนๆคือมันติดเชื้อแบคทีเรียไพโตพลาสมานะครับและส่วนมากก็จะพบได้ในหญ้าสกุลเบอร์มิด้านะครับหญ้าที่ติดเชื้อไพโตพลาสมาส่วนใหญ่สีของหญ้าก็จะออกสีขาวๆส่วนมากเราก็จะเห็นอาการหญ้าเป็นหงอกแบบนี้เมื่ออากาศเริ่มเย็นนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนี่แหละครับพาหะของมันก็อาจจะเป็นพวกแมลงบีพวกเพี้ยพวกตะกะแตนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเชื้อไพโตพลาสมานี้นะครับเพื่อนๆมันจะทำให้โคโรฟิลสลายตัวนะครับและใบของหญ้านะครับจะมีอาการออกสีขาวๆเพราะว่าเกิดจากอาการขาดน้ำนะครับลำต้นส่วนที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสีขาวนี้นะครับมันจะตายภายใน 8-12 สัปดาห์นะครับแต่พอพ้นฤดูหนาวหญ้าเบอร์มิด้าต้นใหม่จะงอกขึ้นมาแทนนะครับอาการหญ้าที่เป็นใบสีขาวหญ้างอกแบบนี้นะครับมันจะหายไปเองนะครับเพื่อนๆมันก็ถือว่าเป็นโรคประจำพันธุ์หญ้าเบอร์มิด้าตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างหญ้าแปลงนี้ก็จะเป็นหายในช่วงนี้นะครับตลอดอายุที่ได้ทำการบั่นหญ้าไปนะครับถ้าสนามหญ้าบ้านเพื่อนๆนะครับเจอหญ้าเบอร์มิด้ามีอาการหญ้างอกแบบนี้ก็ช่วยส่งคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอาการของหญ้าเบอร์มิด้าที่อาการแปลกๆมีสีขาวเป็นจุดๆคล้ายๆงอกบนหัวคนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่มาดูแล้วก็อาจจะสนใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสราวุธเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ